ล้มในห้องน้ำครูเพลงชื่อก้องอาการสุดสุดท้ายจากไปไม่มีวันกลับแฟนเพลงลูกทุ่งย่อมต้องเคยคุ้นกับเพลงที่ร้องว่าเมื่อได้เห็นหน้าเขาเพียงหน่อยเดียวรั้งเหนียวจิตใจเลื่อนลอยเฝ้าคอยแอบมองเขาอยู่ได้เพลงนี้คือเพลงแอบรักแอบคิดถึงขับร้องต้นฉบับโดยแววมยุราเป็นเพลงเดียวกันกับที่ตายอรทัยนำมาขับร้องใหม่อีกครั้งให้แฟนเพลงรุ่นใหม่รู้จักผู้ที่แต่งคำร้องทำนองเพลงนี้คือครูสำเนียงม่วงทองครูเพลงชื่อดังก้องที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการเพลงลูกทุ่งทั้งในแง่การแต่งเพลงสร้างผลงานเพลงเด่นๆนอกจากเพลงแอบรักแอบคิดถึงก็มีเพลงลืมไม่ลงขับร้องโดยครูสุรพลสมบัติเจริญที่ร้องว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนคู่ฟ้าไม่ลืมรถรักที่เคยฝากฝังไม่ลืมความหลังเมื่อครั้งผ่านมาเพลงลืมไม่ลงหรือไม่ลืมนี้เคยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะเข้าใจว่าครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นคนแต่งเพลงนี้แต่จากหลักฐานจากพยานบุคคลศาลได้ตัดสินว่าครูสำเนียงม่วงทองเป็นคนแต่งเพลงลืมไม่ลงและเพลงที่แก้กับเพลงลืมไม่ลงคือเพลงไหนว่าไม่ลืมขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติก็เป็นผลงานการแต่งของครูสำเนียงม่วงทองเช่นกันเพลงอื่นๆที่เป็นผลงานการแต่งของท่านก็เช่นเพลงให้พี่บวชเสียก่อนทิศใหม่ใจเศร้า3ปีที่ไร้นางขับร้องโดยไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติเพลงรักจากใจหวานเป็นลมขมเป็นยาขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบเพลงจรากาแพ้รักขับร้องโดยโกมินนินวงมีคู่เสียเถิดขับร้องโดยคำรณสัมบูรณานนท์ไม้งามขวัญบินสมยศทัศนพันธ์แจ่มจริงแม่คุณชายเมืองสิงห์ผ้าป่าสามัคคียงยุทธเชี่ยวชาญชัยปีใหม่แล้วการดาน้ำใจพ่อตาขับร้องโดยชัยชนะบุญโชติเพลงแอบรักแอบมองกลิ่นแก้มนางขับร้องโดยสายันสัญญาเป็นต้นครูสำเนียงม่วงทองยังมีส่วนในการเติบโตด้านเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญโดยในช่วงแรกๆใหม่ๆที่ครูสุรพลยังไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักก็ได้ครูสำเนียงม่วงทองคอยช่วยหาแหล่งขายเพลงให้แล้วก็ได้คลุกคลีคบหากันจนกลายเป็นเพื่อนรักกันคุณอุปการอีกประการหนึ่งที่สำคัญยิ่งของครูสำเนียงม่วงทองที่มีต่อวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราก็คือเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีรวมดาวกระจายซึ่งถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นตักกศิลาด้านวิชาเพลงสำหรับนักเพลงในยุคนั้นหลายคนที่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกได้บ่มเพาะวิชาซึ่งหลายๆคนก็กลายเป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อดังถึงขั้นเป็นศิลปินแห่งชาติในเวลาต่อมาหลายคนตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติซึ่งเคารพนับถือครูสำเนียงม่วงทองมากสมัยที่ครูสำเนียงยังมีชีวิตอยู่ครูชลธีจะไปกราบไปเยี่ยมซื้อของไปฝากทุกปีครูประยงชื่นเย็นนักเรียบเรียงชื่อดังศิลปินแห่งชาติก็เคยเป็นสมาชิกวงรวมดาวกระจายนักร้องที่เคยอยู่วงรวมดาวกระจายก็เช่นไพรวันลูกเพชรเตือนใจบุญพระรักษายงยุทธเชี่ยวชาญชัยไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นต้นรู้จักผลงานและบทบาทสำคัญโดยสังเขปของท่านไปแล้วมาฟังเส้นทางชีวิตและวาระสุดท้ายของท่านกันเลยนะครับอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัติครูสำเนียงม่วงทองไว้ดังนี้สำเนียงม่วงทองเป็นทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงและเป็นทั้งชื่อในวงการเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2469ที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีคุณพ่อชื่อเจริญคุณแม่ชื่อลืมม่วงทองเป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนซึ่งเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนพ่อแม่มีอาชีพทำนาจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีหนุ่มสำเนียงม่วงทองเริ่มฝึกแต่งเพลงมาตั้งแต่อายุ17ปีเพราะใจชอบและมีใจรักในด้านการแต่งเพลงเมื่อจบการศึกษาแล้วหนุ่มสำเนียงม่วงทองก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพอยู่บ่อยครั้งเพื่อหาประสบการณ์จึงไม่ค่อยได้ช่วยพ่อแม่ทำนาสักเท่าไหร่พออายุย่างเข้า21ปีครบเกณฑ์ทหารในปี2490ก็ได้ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารโชคดีจับได้ใบแดงเป็นทหารอยู่2ปีโดยเข้าสังกัดอยู่กองทัพเรือหน่วยต้นสังกัดส่งเขาไปประจำอยู่เรือทุ่นระเบิดในระหว่างเป็นทหารก็หาเวลาว่างแต่งเพลงเอาไว้จำนวนไม่น้อยตามประสาคนที่มีใจรักด้านนี้พอปลดเกณฑ์ก็ไปเช่าบ้านอยู่ในกรุงเทพอย่างถาวรและนำเอาเพลงที่แต่งไว้ออกเสนอขายให้กับห้างแผ่นเสียงต่างๆแถวสะพานเหล็กแหล่งสำคัญที่เป็นจุดนัดพบระหว่างนักแต่งเพลงนักร้องและในห้างแผ่นเสียง
ก็คือเวิร์กนครเกษมหนุ่มสำเนียงม่วงทองมีความมุมานะในการนำเสนอขายเพลงที่ตัวเองแต่งแรกๆก็ไม่มีใครสนใจแต่ต่อมาก็ขายได้น่าเสียดายที่ท่านจำเพลงแรกที่นักร้องซื้อไปบันทึกเสียงไม่ได้เสียแล้วต่อมาในปี2496สุรพลสมบัติเจริญคนจังหวัดเดียวกันได้เข้ามาเป็นทหารสังกัดวงดุริยางทหารอากาศทุ่งมหาเมฆเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วยสุรพลก็ต้องการที่จะนำเพลงที่ตัวเองแต่งออกขายบ้างจึงมีโอกาสได้เจอกับครูสำเนียงครูสำเนียงก็คอยช่วยหาแหล่งขายเพลงให้ช่วยกันไปช่วยกันมาจนกลายเป็นเพื่อนรักกันต่อมามีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือกอแก้วประเสริฐจนกลายเป็นสามสหายทำอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือกันเพลงของครูสำเนียงม่วงทองที่ห้างแผ่นเสียงและนักร้องซื้อแล้วนำไปบันทึกแผ่นเสียงยุคแรกคือก่อนพ.ศ.2500และหลังพ.ศ.2500เล็กน้อยแล้วได้รับความนิยมมีมากมายเช่นเพลงจรกาแพ้รักร้องโดยโกมินนินวงมีคู่เสียเถิดร้องโดยคำรณสัมบุญนานนท์รักเพียงใจไม้งามขวานบินร้องโดยสมยศทศนพันธ์สายน้ำไม่ไหลกลับเขาจากไปเหมือนสายน้ำร้องโดยวงจันทร์ไพโรจน์สคสรักสลักใจรักฉันนิดเดียวก็พอร้องโดยสุวารีเอี่ยมไอลืมไม่ลงร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญแจ่มจริงแม่คุณร้องโดยชายเมืองสิงห์ผ้าป่าสามัคคีร้องโดยยงยุทธเชี่ยวชันชัยปีใหม่แล้วแก้วตาน้ำใจพ่อตาร้องโดยชัยชนะบุญโชติเป็นต้นหลังจากสุรพลสมบัติเจริญเพื่อนรักตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองได้ไม่นานสำเนียงม่วงทองก็ตั้งวงของตัวเองบ้างโดยการร่วมมือกัน3คนมีสำเนียงม่วงทองธีระตรีบุพภายงยุทธเชี่ยวชันชัยโดยใช้ชื่อวงว่ารวมดาวกระจายตั้งสำนักงานวงดนตรีอยู่ที่ท่าพระจันทร์แต่ภายหลังครูพีระและยงยุทธขอถอนตัวครูสำเนียงม่วงทองจึงเป็นหัวหน้าวงเพียงคนเดียวมีนักร้องในสังกัดของวงกว่า60ชีวิตทั้งนักร้องที่เคยดังมาก่อนและนักร้องใหม่เช่นผ่องศรีวรนุชยงยุทธเชี่ยวชันชัยไพรวันลูกเพชรศักโกศลศรีวันเดือนสว่างชัยชนะบุญโชติโกมินนินวงประจักษ์ลู่สิริศรีสละทองทารานครมังคลายนอาเนียวทอทอทอหรือทองหล่อคงสุขไวยพจน์เพชรสุพรรณนวลละอองรุ้งเพชรอรวรรณวงรักษามาริสาปรีหจินดาชลธีทานทองละอองเพชรแสงพราวเด่นบุรีรัมย์แดนบุรีรัมย์วิโรจน์เพชรเมืองการประสบโชคมีลาภรุ่งระวีหนองแครุ่งรวดพัทลุงเด่นดอกประดู่เป็นต้นโดยเฉพาะไวยพจน์เพชรสุพรรณชลธีทานทองถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีครูประยงชื่นเย็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีวงดนตรีรวมดาวกระจายถือว่าเป็นวงดนตรีวงใหญ่ระดับแนวหน้าอีกวงหนึ่งไปแสดงที่ไหนคนก็อยากดูและยังเป็นหนึ่งใน4คณะที่เคยประชันกันที่วัดสนามชัยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่3มีนาคมปี2509ซึ่งมีวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญสมานมิตรเกิดกำแพงเทียนชัยสมยาประเสริฐและวงรวมดาวกระจายเมื่อถึงจุดอิ่มตัวครูสำเนียงม่วงทองก็ยุบวงดนตรีรวมดาวกระจายหลังจากนั้นก็หันไปทำบริการหนังเร่อยู่ทางภาคเหนือร่วมกับภรรยาโดยใช้ชื่อว่าสุดาวันภาพยนตร์ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกนำฉายคือเสา5ของวินิจภักดีวิจิตรไปอยู่ใหม่ๆเช่าโรงแรมอยู่2ปีเช่าบ้านอยู่อีก5ปีหลังจากนั้นก็ซื้อบ้านเป็นของตัวเองซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่4ถนนบรมอาทตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครูสำเนียงม่วงทองอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร2คนคนโตชื่อสุรพลม่วงทองคนเล็กชื่ออภิชัยม่วงทองตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาครูสำเนียงม่วงทองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงประกอบกับท่านเคยล้มในห้องน้ำทำให้ในช่วงกลางปีถึงปลายปี2556ท่านไม่สามารถเดินเองได้อาการป่วยของท่านเริ่มทรุดลงเรื่อยๆจนถึงวันที่28มีนาคมปี2557เวลาตี3ท่านก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านเลขที่3ถนนบรมอาทตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวัย88ปีเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองโพตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และทำการชาปนกิจไปเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมปี2557คือห่างจากวันที่เสียชีวิตเพียงแค่ 2-3 วันท่ามกลางเสียงบ่นของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงและแฟนเพลงว่าทำไมรีบเผาจังขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าก่อนเสียชีวิตครูสำเนียงท่านได้สั่งเสียลูกเมียเอาไว้ว่าเมื่อท่านเสียชีวิตขอให้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองโพและให้สวดเพียง3คืนเท่านั้นไม่อยากรบกวนคนอื่นให้ต้องลำบากลูกเมียจึงต้องทำตามเจตนาของท่านทั้งที่ตอนแรกทั้งไวยพจน์เพชรสุพรรณและครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติตั้งใจจะนำศพของท่านกลับมาบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพแต่เมื่อได้ฟังคำสั่งเสียของท่านจากลูกศิษย์ทั้งสองคนก็ไม่อาจฝืนได้จึงทำให้หลายคนพลาดโอกาสได้ร่วมไว้อาลัยในงานศพของครูสำเนียงม่วงทองรวมถึงผมด้วยลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงโฮลี่ Channel ขอขอบคุณครูสำเนียงม่วงทองที่ได้ฝากผลงานเพลงผลงานชีวิตของท่านไว้ในวงการเพลง
ให้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังได้ฟังเพลงดีๆหลากหลายมากมายตราบนานเท่านานและขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานตำนานเพลงขอบคุณมากครับ